7:28 เรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานนี้คุณเหมียวหรือคุณมนเชนีซึ่งตกเป็นข่าวกรณีถูกจับเมาไม่ขับแล้วถีบหน้ารองผู้กำกับบก.จร.ปรากฏว่าเดินทางมาที่ช่อง3นี่แหละแล้วก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์คืนวันเกิดเหตุยอมรับในส่วนที่ผิดคือดื่มเกินแต่ที่ผ่านมาตัวเองได้แสดงความจริงใจแต่คู่กรณีซึ่งกรณีนี้ก็คือตำรวจรองผู้กำกับบก.จร.ตนก็ได้ขอโทษเรียบร้อยแล้วรองผู้กำกับก็บอกไม่ได้บอกกับตนว่าไม่ให้บอกสื่อว่าได้ขอโทษแล้วก็สงสัยมีเจตนาอะไรสิ่งที่ตนเองคุยกับสื่อมันคนละอย่างก็เลยงงทำไมจู่ๆเป็นข่าวทั้งที่ได้ขอโทษแล้วและปรากฏว่าเธอตั้งข้อสงสัยรองผู้กำกับว่าวางสายไป10นาทีปรากฏว่ามันมีคลิปของตำรวจเผยแพร่ออกมาเป็นคลิปบอดี้คาเมร่าก็คือกล้องที่ติดอยู่กับตัวตำรวจอะค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ดูเธอขัดขืนไม่ไปโรงพักนั่นแหละท่านผู้ชมก็เลยโทรไปถามคู่กรณีบอกว่าตนเองต้องส่งคลิปไปให้ตำรวจสน.ประเวศประกอบสำนวนเธอบอกก็เลยค่อนข้างจะงงค่ะว่าเจตนาตกลงคืออะไรเธออ้างว่าเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุที่กลายเป็นเรื่องใหญ่หลังจากเป่าแอลกอฮอล์ตำรวจกลับเดินไปหาชายสองคนที่นั่งอยู่ใกล้กับรถมอเตอร์ไซค์ห่างจากจุดตัวประมาณ10เมตรตอนนั้นกลัวไม่รู้จะให้ไปมอเตอร์ไซค์เพื่ออะไรพอไปถามมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้จะพาไปไหนตัวเองเป็นผู้หญิงดึกแล้วกลัวก็เลยเดินกลับไปถามว่าทำไมต้องเดินไปหานี่คือประเด็นถามไม่ได้คำตอบก็สงสัยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปอย่างที่ว่าไปเจ้าหน้าที่พยายามจะจับตัวเองก็ต้องการให้ชี้แจงว่าทำไมถึงให้เดินไปที่มอเตอร์ไซค์เอ๊ะวันนั้นถ้าเราดูคลิปมีไหมมีค่ะก็คือเหมือนมีคำถามอยู่เหมือนกันว่าก็บอกให้เดินไปตรงนู้นก็ทำตามแล้วไงไม่ยืนยันไม่ไปโรงพักจะเคลียร์ตรงนี้ระหว่างนั้นเธอก็บอกว่ายกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพดูรีแอคของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เหมือนพูดตามบทค่ะเหมือนมีสคริปต์เหรอซึ่งเธอบอกว่าในเมื่อเธอยังไม่ได้คำตอบอะค่ะว่าให้เธอเดินไปตรงนั้นทำไมเธอก็ยืนยันว่าเธอจะไม่ไปไหนจากนั้นก็เริ่มมีความพยายามจะจับกุมตัวเธอไปขึ้นรถจะขอใส่กุญแจมือมีการจับตัวให้ขึ้นรถของเจ้าหน้าที่แล้วปรากฏว่าขึ้นไปที่นั่งด้านหลังรถใช่ไหมอยู่ในท่าทางที่รู้สึกไม่สบายตัวหายใจไม่สะดวกแล้วก่อนหน้านี้เคยเป็นโควิดหายใจไม่สะดวกอยู่แล้วก็เลยพยายามจะคลายล็อกและปรากฏว่าเท้าไปถีบโดนอะไรบางอย่างยืนยันว่าไม่ได้เจตนาว่าจะถีบตรงไหนแค่อยากจะอยู่ในท่าทางที่มันให้สบายกว่านี้แต่รับว่ารู้ว่าที่ถีบไปหรือจริงๆเธอใช้คำว่าเท้าไปโดนเท้าไปโดนคู่กรณีแต่ไม่รู้ว่าโดนที่ไหนและไม่ได้ตั้งใจตั้งข้อสังเกตนี่ตำรวจคลิปออกมาแค่บางส่วนทำไมไม่มีภาพตอนที่เธอเป่าวัดแอลกอฮอล์มีแค่ตอนจับแล้วก็ตัดไปที่ประเวศไม่มีภาพบรรยากาศในรถซึ่งมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่สามารถพูดอะไรได้มากเพราะอาจจะเป็นเรื่องทางคดีบอกแต่เพียงว่าขนาดถูกจับกุมในรถก็โดนอะไรบางอย่างเข้าที่ศีรษะแต่ไม่ขอเปิดเผยว่ามันคืออะไรแล้วเธอบอกว่ามีใบรับรองแพทย์นะคะนี่เพราะฉะนั้นฟังเสียงตรงนี้เธอบอกเลยลำดับในมุมของเธอแล้วก็บอกในรถอ๋อมันหายใจไม่ออกอึดอัดเคยเป็นโควิดคลายตัวเท้าไปโดนอะไรบางอย่างหลังจากก่อนเนี่ยรู้สึกมีอะไรมาโดนที่หัวค่ะใช่ไหมบรรลุภายหลังอ๋อคงไปโดนโดยไม่ตั้งใจนะตรงนั้นน่ะเนื่องจากมันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ความเข้าใจเหมียวคือว่าเขาจะพาเหมียวไปที่อื่นแล้วเหมียวเป็นผู้หญิงไงคะแล้วแบบมันดึกแล้วเรากลัวแล้วแบบเราเข้าใจว่าต้องไปจ่ายเสียที่อื่นหรือเปล่าหรือมันมีด่านอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราเข้าใจแค่นั้นจริงตั้งใจถีบไหมหรือว่าเกิดภาวะอะไรยังไงบีบคั้นที่เราต้องการคลายล็อกจากเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะมันเรื่องภาวะร่างกายด้วยล่ะค่ะตอนนั้นมันอึดอัดแล้วมันไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่มันหายใจสะดวกอะค่ะมันเอียงๆแล้วมันมีการต่อสู้โดนล็อกอะไรมันมีการเรารู้สึกเจ็บมาตั้งแต่ก่อนขึ้นรถแล้วพอมันอยู่ตรงนั้นมันก็เริ่มรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วแล้วแบบโพสิชันนั้นแล้วเขาก็แบบเหมือนจะโน้มตัวมาเลยตอนนั้นคือมันคิดแค่ว่าต้องปกป้องตัวเองอะค่ะเราไม่ได้เจตนาจะต้องถีบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าเราขอให้อยู่ในเรากลับมานั่งได้ปกติอย่างเงี้ยล็อกไม่ให้เราโดนล็อกอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไหมว่าเท้าเราไปโดนคางเขารู้ค่ะไม่รู้ว่าโดนตรงไหนค่ะแต่รู้ว่าเท้าไปโดนเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะเพราะว่าเราอยากจะหลุดจากตรงนั้นคลิปเนี่ยไม่มีตอนที่เหมียวเป่าตรงโต๊ะนั้นไม่มีเลยแล้วตอนที่เหมียวยืนถามเขาไม่มีจะมีแค่ตอนจับกุมแล้วตอนใกล้กำลังจะจับกุมแล้วก็ตัดไปอีกทีนึงคือตอนสน.นะคะในรถก็ไม่มีค่ะซึ่งในรถเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่คุณเหมียวรู้สึกว่าเขาถึงต้องตัดออก
ในรถเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคดีด้วยนะคะมันอาจจะเหมียวอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้นะคะแต่เห็นในรายการบอกว่าคุณเหมียวเองก็โดนบางอย่างใช่ค่ะเหมียวมีใบรับรองแพทย์ละกันค่ะที่คุณเหมียวอาจจะมีการสบถพูดไปว่าแบบชั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยมันพูดไปด้วยความอย่างที่เหมียวบอกคลิปมันโดนตัดแล้วมันตัดกลับมาตรงนั้นเลยมันมีอะไรก่อนหน้านั้นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเยอะมากที่เหมียวโดนเหมียวก็มีความรู้สึกเหมียวถูกกระทำโดยที่เหมียวก็รู้สึกมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณเหมียวนี่ก็บอกเลยตั้งแต่ตอนจับตอนเป่าก็ไม่เห็นใช่ไหมคลิปไม่เห็นมีเลยตอนควบคุมตัวเหมือนตั้งใจแล้วดูเหมือนพูดตามบทเลยนะกล้องหน้ารถอ่ะแล้วตอนขึ้นรถควบคุมตัวแล้วถีบโดยไม่ตั้งใจก็ไม่มีแล้วมาตัดอีกทีที่โรงพักมันมีเรื่องราวที่เธอทำให้พูดออกไปว่าชั้นต่ำไอ้ที่เราโรงพักไหนชั้นต่ำยังไงมึงอะชั้นไปทางพี่เหรอมึงอะชั้นต่ำไม่ต้องมาชั้นต่ำมึงรวมกันไปท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เธอบอกคลิปในรถก็ไม่มีเรื่องมันมีที่มาที่ไปคลิปออกทันทีเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมในคลิปเนี่ยก็ปรากฏว่าตำรวจควบคุมตัวเธอบนรถไปโรงพักและปรากฏว่ามีการใช้เท้าถีบหน้ารองผู้กำกับการ5บก.จร.และมีเสียงตำรวจบอกว่าอย่ามันมีที่มาที่ไปจริงๆแต่ลองไปดูเหมือนเธอพูดชัดเจนไม่มีสติมันก็อ้างไปอย่างนั้นแหละมันก็อ้างไปอย่างนั้นน่ะโถ่แล้วแต่คุณต่างประเทศอ่ะต่างประเทศเขาเอาที่50ที่ไหนเราเอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่มึงไม่รู้แม่นักกฎหมายเอาเท่าไหร่ต่างประเทศเขาไม่เอา50อยู่แล้วเอาเท่าไหร่ครับคุณก็ไม่รู้รู้สิทำไมไม่รู้เท่าไหร่ประเทศอะไรว่ามาเลยกูพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกสติมีแค่เนี้ยแหละคนหมดแล้วกันครับสติคนก็หมดแล้วล่ะคุณเมาแล้วถ้าเมากูไม่ถีบหน้ามึงอย่างนี้หรอกครับแล้วกูก็ถีบได้อีกด้วยเฮ้ยอย่าสองครั้งครั้งหนึ่งเธอพูดเองเลยถ้าเมากูไม่ถีบหน้ามึงได้แบบนี้หรอกถีบแล้วและสักพักถีบได้อีกด้วยปักขอให้ตำรวจบอกอย่าภาพไม่เห็นไหมได้ยินเสียงค่ะพึกใช่ไหมค่ะมันก็อ้างไปอย่างนั้นแหละมันก็อ้างไปอย่างนั้นแหละโถ่ท่านผู้ชมเธออาจย้อนกลับมาคดีเก่าที่ตำรวจยังไม่สั่งฟ้องเมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกเลยประเด็นหนึ่งที่เธอข้องใจคือทำไมมีการโยงไปปี65ทั้งที่เธอไม่ได้เคยถูกตั้งข้อหามอแล้วครับงงถูกดึงมาได้ยังไงมั่นใจมันจบไปแล้วไม่มีประเด็นแล้วรื้อขึ้นไปทำไมเธอย้อนเล่าเหตุการณ์ว่าช่วงโควิดระบาดปี65วันนั้นน่ะไม่ได้ดื่มค่ะแต่พอมาเจอด่านน่ะเราจะต้องเป่าใช่ไหมคะเธอก็เลยเอาเอทิลแอลกอฮอล์ที่พกติดตัวเนี่ยฉีดลงไปคือพ่นใส่ไอ้ที่เป่าวัดแอลกอฮอล์หลายครั้งจนกระทั่งพอเป่าออกมามันก็เลยได้69มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกิน50ค่ะตอนนั้นชี้แจงกับตำรวจและส่งขวดสเปรย์ให้ตำรวจเอาไปส่งต่อกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบเธอบอกปริมาณแอลกอฮอล์ที่พบหลังการเป่ามาจากเอทิลแอลกอฮอล์ตัวนี้หรือเปล่าเธอเอาตัวอย่างไหมนักข่าวดูในนะบอสชยุทธอ่ะมันจะเป็นแอลกอฮอล์ 70% นะคะแล้วเธอบอกก็ใช้ยี่ห้อนี้พ่นตลอดนะเธอพ่นทุกอย่างค่ะทั้งมือทั้งช้อนซ่อมจานชามแล้วไอ้ที่พ่นเนี่ยตอนนั้นคือพ่นเครื่องเป่าเพราะกลัวโควิดปรากฏตอนเองยังไม่ได้ทราบคำตอบว่าปริมาณแอลกอฮอล์จะส่งผลกับการเป่าหรือเปล่าแต่ที่ไปค้นงานวิจัยมันมีผลแม้แต่สเปรย์ที่ใช้ดับกลิ่นปากแอลกอฮอล์แค่ 27% เธอบอกมันก็มีผลกับการเป่าแอลกอฮอล์เธอบอกว่าหลังจากนั้นประมาณ 2-3 สัปดาห์พนักงานสอบสวนบอกไม่ต้องมาที่สน.แล้วนะก็เข้าใจว่าเรื่องมันคงจบไปแล้วเนี่ยเธอคิดว่าจบไปแล้วแล้วมันกลับขึ้นมาได้ยังไงมั่นใจมากเลยนะตอนแรกเหมียวยังงงเลยว่ามันถูกดึงมาได้ยังไงเพราะเหมียวมั่นใจว่าอันนี้มันจบไปแล้วแล้วมันไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยแต่ในเมื่อเขาอยากจะรื้อขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเขาบอกเขามีสิทธิ์เราก็ให้ความร่วมมือค่ะฉีดเข้าไปฉีดหลายพ่นเลยค่ะใช่ฉีดหลายจึกเราก็เมคชัวร์ว่าเชื้อโรคมันไม่มีตายอะไรเงี้ยค่ะไลฟ์สไตล์เหมียวอะเจออะไรก็ฉีดเหมียวอยากบอกงี้ค่ะคือว่ามันมีงานวิจัยออกมานะคะมีงานวิจัยว่าแม้แต่เมาส์สเปรย์เนี่ยค่ะที่แบบฉีดเพื่อให้ลมหายใจสดชื่นนะคะที่มีปริมาณแอลกอฮอล์แค่27% เนี่ยเขาบอกมีผลต่อการเป่าวัดแอลกอฮอล์แล้วงานวิจัยก็บอกว่าถ้าจะให้ไม่มีผลเนี่ย
ต้องหลังจาก20นาทีหลังจากการฉีดตอนที่เหมียวฉีดอะเหมียวไม่รู้พอเหมียวโดนจับอะเหมียวมีความสงสัยเหมียวก็ไปหาข้อมูลเองเหมียวไปหางานวิจัยเองนะคะว่ามันมีผลจริงๆแล้วเหมียวเข้าใจว่าทางสาธารณสุขตอบมาว่ามันไม่ได้มีประเด็นแต่ทีนี้ก็คือยืนยันว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ต้องมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่เขาไม่ได้เรียกเขาไม่ได้ให้เขาบอกไม่ต้องเข้าไปแล้วประมาณเป็นอาทิตย์ค่ะประเด็นคือว่าเหมียวไม่แน่ใจว่าเหมียวเป็นคนโทรเข้าไปหรือเขาโทรมาแต่มีการพูดคุยว่าไม่ต้องเข้าไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกลับมาเหมียวก็คิดว่ามันจบไปแล้วอะค่ะเรายินดีเราอยากเคลียร์เรื่องนี้อยู่แล้วนะแล้วถ้ามันต้องถูกดื้อขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไปถึงตรงนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้นักข่าวได้คุยกับพนักงานสอบสวนที่ทำคดีเมาแล้วขับปี65ซึ่งตอนนี้เป็นพันตำรวจตรีอยู่ที่สน.นางเลิ้งยืนยันประการที่1ไม่เคยโทรศัพท์ไปบอกผู้ต้องหาคุณเหมียวอย่างที่ให้สัมภาษณ์เลยที่บอกโทรมาบอกหรือไม่รู้โทรมาถามเนี่ยที่บอกจบไปแล้วไม่ต้องมาสอนพอดแล้วเพราะมันไม่จบเริ่มต้นเนี่ยพอถูกจับท่านผู้ชม17สิงหาถูกนำตัวมาทำบันทึกจับกลุ่มก็หมายถึงจราจรกลางส่งมาเหมือนกันปรากฏว่าอธิบายขั้นตอนข้อหาแต่เธอปฏิเสธไม่ได้เมาบอกแอลกอฮอล์สูงเพราะเครื่องตรวจวัดปนเปื้อนแอลกอฮอล์ที่ฉีดฆ่าเชื้อก็เอาแอลกอฮอล์ผู้ต้องหาที่อ้างเนี่ยส่งไปตรวจกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อความเป็นธรรมอนุญาตให้ประกันตัวไปในสัญญาประกันก็ระบุ ด้วยว่าต้องมาพบพนักงานสอบสวนสน.พระโขนง19สิงหาเพื่อจะแนะนำผู้ต้องหาไปผัดฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วบอกเลยวันนั้นเมาคือสังเกตดูเมา19สิงหาวันนัดผู้ต้องหาไม่มาทำให้ไม่สามารถนัดผู้ต้องหาไปผลัดฟ้องที่ศาลจังหวัดพระโขนงได้แล้วหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ติดต่อกับผู้ต้องหาอีกเพราะว่าต้องรวบรวมหลักฐานทางคดีแล้วก็ต้องรอผลการตรวจแอลกอฮอล์ค่ะที่ผู้ต้องหาบอกฉีดลงไปนั่นนะคะ14พฤศจิกายนทำหนังสือไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทวงถามผลการตรวจหลังจากนั้น3สัปดาห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งผลการตรวจที่ผู้ต้องหาใช้มาให้กับตนและมกราคมปีที่แล้วก็สรุปสำนวนเรียบร้อยแปลว่ามันเป็นเมาแล้วครับใช่ไหมช่วงกลางเดือนติดภารกิจอบรมยังไม่ได้ส่งฟ้องกุมภาถูกย้ายสำนวนอยู่ที่สน.ประเวศแต่มอบสำนวนเรียบร้อยแล้วทำให้อย่างที่บอกไปเนี่ยมอบสำนวนให้กับโรงพักแล้วน้องไบกระทั่งมาทราบข่าวว่ายังไม่ส่งฟ้องตกใจตกใจหลังจากนี้จะไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนให้ข้อที่จริงในคดีนี้ท่านผู้ชมอ้าวน่าสนใจไหมตกลงมันยังไงลุกลามนะ7:41 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงเอ๊ะบทรถนี่มันยังไง มันมืดนะแต่เธอพูดเองถีบแล้วไงถ้าเมาจะถีบหน้าได้ยังไงไม่มีสติอ้าวมันจะอ้างไปอย่างนั้นมันจะอ้างไปอย่างนั้นโถยต่างประเทศอ่ะต่างประเทศเขาเอาที่50ที่ไหนเขาเอาเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดตามดูกันต่อ